ท่านนายกคะคิดยังไงกับคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าคะก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อพ่อแม่แล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายของคุณฮันนาวิสริชแล้วก็คุณเดวิดวิลเลียมมิลเลอร์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมซึ่งพวกเราชาวไทยนะครับก็คงจะร่วมกับผมในการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็แสดงความจริงใจในการที่จะดำเนินการต่างๆเพื่อหาคนกระทำความผิดมาลงโทษให้จงได้เราทราบกันดีครับว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญ1ใน10นะครับมากกว่า1ใน10ด้วยซ้ำนะครับของรายได้ทั้งหมดของประเทศไทยเราถือว่าแขกสนิทมิตรสหายนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่ให้เกียรติเรามาร่วมนะครับซึมซับแล้วก็หาความสำราญจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งสวยงามหลายอย่างที่ประเทศไทยเรามีนั้นเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้ที่เราให้ความสำคัญและเราจะต้องดูแลคุ้มครองอย่างเต็มที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับผมเองฐานะที่เป็นพ่อของลูกสาว2คนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เข้าใจดีถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่และคนที่รักของทั้งสองท่านนะครับว่ามีความรู้สึกต่อการสูญเสียในอย่างไรผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังทุกท่านที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งและขอเรียนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนชาวอังกฤษรัฐบาลประเทศอังกฤษญาติสนิทมิตรสหายของทั้งสองท่านและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับผมจะดำเนินการทุกประการในอันที่จะประกันว่าผู้กระทำความผิดครั้งนี้จะต้องถูกติดตามและก็นำมาดำเนินคดีลงโทษอย่างถึงที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้คดีอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะพยายามแน่นอนแล้วครับเราไม่สามารถจะประกันได้อย่างเต็มร้อยในทุกกรณีแต่ผมขอสัญญาในฐานะผู้นำประเทศนะวันนี้ว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางในอันที่จะทำให้ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งแสวงหาความสุขที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับแขกบ้านแขกเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับวันนี้นะครับผมได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับได้ลงไปนะครับดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้มีหลักประกันว่านักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในประเทศไทยณเวลานี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่โดยที่เขานะไม่เสียความเป็นส่วนตัวและขณะเดียวกันนั้นในเรื่องการดำเนินคดีตรงนี้นะครับเรื่องความคืบหน้านั้นก็ขอให้พี่น้องรอนิดหนึ่งแต่ผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผมโดยตรงและก็โดยด่วนวันนี้ผมก็พยายามจะติดตามอยู่แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับผมจะหาโอกาสเดินทางนะครับเป็นกรณีพิเศษไปเยี่ยมสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรที่เราจะสามารถทำได้เพื่อเร่งรัดให้เกิดการดำเนินการนะครับทั้งในแง่ของคดีครั้งนี้และก็ในเรื่องของการสร้างหลักประกันในระยะยาวนะครับว่านักท่องเที่ยวแขกบ้านแขกเมืองที่มาในประเทศไทยนั้นจะได้รับการคุ้มครองเที่ยวอย่างสบายใจมีความสุขอย่างสบายใจแล้วก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัยนะครับก็ท้ายสุดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณฮันนาและคุณเดวิดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับวันนี้พอแล้วนะครับสวัสดีครับ